ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตไปนานแล้วล่ะป่าฉลาดสมัยนั้นผมยังเด็กวัยรุ่นอยู่อาแอดนั่งคุยกับป่าฉลาดป่าฉลาดบอกเนี่ยพี่แอดของผมอ่ะมันเหยื่อแบบเหยื่อชามกาไก่ของพี่แอดน่ะมันชามสังฆโลกคนแก่สองคนนั่งคุยกันแอดดี้ก็เลยสวนขึ้นไปใช่ที่ป่าฉลาดของผมสังฆโลกผมยังขี่เกวียนอยู่เลยยังขี่อิวสุอยู่เลยของป่าฉลาดน่ะชามตาไก่แต่ป่าฉลาดขับเบนซ์ไปแล้วป่าฉลาดบอกไม่เป็นไรผมทำให้น้องๆได้มีงานเออจริงครับแกเป็นคนที่แบบอย่างนี้เลยแกทำเหยื่อมาต้นทุนแกไม่เอากำไรกำไรน้อยถึงน้อยมากแต่น้องๆได้มีงานทำเหยื่อราคาถูกมีคุณภาพด้วยแล้วถูกพวกผมหงายท้องเลยนะวันนี้เหยื่อพี่ก๊อฟพี่ออสกบสะออนเหมือนกันค่ายกบสะออนน่ะแกก็แบบนั้นแกให้น้องๆได้มีงานทำแกก็เอากำไรนิดหน่อยแต่พวกผมออมกำไรเยอะด้วยค่ามันสมองกำไรเยอะหน่อยมันก็เลยจะขายยากอันนั้นต้องยอมรับในจุดหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เหยื่อราคาเดียวกันคุณจะซื้อของวินเทจหรือจะซื้อของมือสองตังในกระเป๋าคุณแต่อย่างนะครับลูกค้าที่ผมไม่ขายให้ก็เยอะนะหลายคนที่ทักมาจะซื้อเหยื่อผมแล้วผมจะซื้อเหยื่อผมเลยไปซื้ออย่างอื่นเถอะไปซื้อเหยื่อตัวนั้นตัวนี้มันดีกว่าผมเคยนะครับไม่ผมจะเน้นขายอย่างเดียวอย่างเช่นพี่อุ๊ดมีบ่อทรายพี่ปลาจิบเนียนเลยครับน้ำลึกมากพี่โอ้อย่าซื้อเหยื่อผมเลยตัวแรกไปซื้อหลักพลาก่อนดีกว่าแล้วค่อยเล่นพวกนั้นแล้วค่อยเติมเหยื่อผมเข้าไปถ้ายังไม่มีซื้อพวกนั้นก่อนลูกค้าไปซื้อหลักพลาก่อนแล้วค่อยตามกลับมาซื้อเหยื่อผมถ้าซื้อตัวแรกผมไร้สาระน้ำโล่งๆลึกๆขึ้นไกลๆไร้สาระเอากบผมไปตีเป็นผมตีปลาผมส่งเหยื่อถึงผมตีลิโต้นี่คือมุมมองของคนทำเหยื่อแบบผมแต่ถ้าเป็นหมายลุยสว่างปั๊บผมหยิบเหยื่อผมครับผมกล้าท้าเหยื่อในเมืองไทยฆ่าเหยื่อเลยนะเอาแต่เหยื่อตัวเองอ่ะแล้วไปปล่อยในหมายอ่ะผมเคยบอกทีนึงไม่เคยมีใครมาตอบรับผมสักทีคือแบบเอาเฉพาะเหยื่อตัวเองนะแล้วขึ้นเรือไปด้วยกันไม่เคยพูดทีนึงพูดเล่นๆคำๆกับพวกน้องๆในกลุ่มในกลุ่มคนทำเหยื่อด้วยกันมันบอกเฮียใช่จีพี่แม่งมีครบรุ่นผมแม่งมีเหยื่อสเต็ปเดียวรอให้ผมทำเหยื่อครบแบบพี่ดิบอกก็ใช่ก็พวกมึงไม่ได้ท้ากูไงพวกมึงไม่ได้ดังแต่คนดังๆเขาบอกว่าเขาเหยื่อเขาดีเวลาเขาโฆษณาก็ถ้าเหยื่อดีเอาปล่อยขึ้นเรือไปด้วยกันเลยไม่มีอ่ะมันน่าจะมีนะจัดทัวร์นาเมนต์มีเคยมีคนหนึ่งใช้บอกอยากจะจัดทัวร์นาเมนต์แต่ก็เงียบไปอ่ะไม่รู้กลัวขายหน้ามั้งก็ผมไม่กลัวขายหน้านะผมแพ้ไม่เป็นไรครับของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่คนที่ตกเก่งกว่าจะได้ตัวนะครับของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนแต่เชื่อผมว่าถ้าคุณเอาเหยื่อผมไปโม้คุณจะไม่โดนใครขิงยกเว้นเหยื่อแอดดี้นะยกเว้นเหยื่อพ่อผมคุณจะโดนขิงนอกจากเหยื่อแอดดี้ในเมืองไทยคุณไม่ต้องกลัวครับเหยื่อกบคุณจะไม่โดนใครขิงผมเป็นเหยื่อวินเทจมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวและตัวนี้ไม่ใช่งานไม้นะครับเป็นงานหล่อไม่ใช่เอาตีนทำเอามือหลอกหลายคนถามเอ้ยเหยื่อพี่เป็นเหยื่ออะไรเหยื่อเรซินเหรอบางคนบอกโอ๊ยอุ๊ดดี้ทำไมเหยื่อเรซินของคุณแพงเรซินเหรอใครบอกเขาว่าเอ้าเขาว่าไม่ใช่อุ๊ดดี้ว่าเรซินที่ไหนครับผมถ้าผมขายเรซินผมก็ขายเท่าเขาสิผมจะดีกว่าผมจะขายแพงกว่าทำไมอ่ะแต่แพงกว่ามันมีคือของหลายๆอย่างครับเอาตรงๆว่ามันมีที่มาและที่ไปแต่การตลาดทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของระบบทุนนิยมครับอันนี้แฉกันเลยนะคลิปผมทำไมคนไม่ค่อยเห็นก็เพราะ Facebook ปิดกั้น
แต่คุณจ่ายคุณสังเกตดูว่าคลิปไหนที่มีเขียนคำว่าได้รับการสนับสนุนนั่นคือมันอัดเม็ดเงินเข้าไปครับทุกวันนี้อย่าดังไม่ต้องสะสมเวลาครับดังแค่ช่วงข้ามคืนทำอะไรจ่ายเงินจ่ายเงินให้ Google ใน YouTube เดี๋ยวก็ขึ้นเด้งให้แล้วครับมีตังค์ปะล่ะไม่มีครับไม่มีงั้นอูดี้หุบปากอูดี้ต้องต่อแบบเนี้ยอาศัยแบบเขาเรียกว่าคนค่อยๆแชร์แต่คนแม่งก็ไม่แชร์ของผมเพราะคลิปผมมีความรู้อ้าวจะแชร์ทำไมถ้าเพื่อนได้ความรู้มันตกเป็นมันก็มาแย่งปลาผมสิพี่งั้นผมเก็บไว้ดูคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเป็นคลิปมันๆนะโหแชร์กันจังบอทมันก็มองอ๋อคลิปนี้มันแชร์เว้ยเฮ้ยบอทมองแล้วคลิปนี้มีประสิทธิภาพเป็นคลิปดีทั้งๆมานั่งด่ากันไม่มีสาระด้วยบางทีไปแกล้งกันแบบเนี้ยแต่คนชอบคนแชร์คลิปสาระแบบผมในวงการนี้ไม่มีแชร์ครับมึงต้องมาดูกันเอาเองผมและผมไม่พูดแล้วเด่นทุกวันช่วยแชร์ช่วยนู่นเนี่ยไม่ต้องครับไร้สาระไม่ต้องกดเดี๋ยวจะรำคาญจะเป็นการรบกวนผมไม่ก่อนหน้านี้เคยบอกรบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบอกทุกวันนี้ไม่ต้องครับอยากแชร์ก็แชร์ไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้สึกว่าของผมมันไม่เก่าเดี๋ยวไอ้น้องๆที่เคยดูมันก็จะย้อนคนที่ตกปลาได้ระยะหนึ่งเขาจะสอหาผมจะเจอผมเองเพราะอย่างนึงคือเขาเรียกอะไรดีล่ะมันเทรนมันจะไปตามเทรนของผมมันไม่ใช่เทรนมันจะอยู่แบบนี้ของมันแหละความรู้มันจะอยู่แบบเดิมๆวันนี้ผมนึกว่าผมเปิดกระโหลกใหม่จริงๆของเดิมครับแต่เขาเอามาเล่าเก่าในขวดใหม่แค่นั้นเองครับของเดิมทักษะเดิมแค่เสริมผมก็เลยวันนี้จริงๆไม่เสียเวลาครับวันนี้ผมทั้งวันนะครับวันนี้แทบจะไม่ได้ทำงานเลยครับเพื่อดูรีเสิร์ชดูเรื่องของเชนน็อตนึกว่าอุบัติใหม่ก็เนี่ยครับจริงๆถามว่าขายของไหมผมก็จริงๆก็ไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกันครับช่วงนี้เพราะว่าเหยื่อผมมันไม่ใช่เหยื่อกระแสพูดไปเขาก็ไม่ซื้อครับแล้วตอนนี้ผมก็ไม่เสนองานให้ร้านค้าผมถือว่าถ้าตอนนี้กระแสร้านค้าก็อยากขายเหยื่อกระแสลูกค้าก็ไปถามเหยื่อกระแสแต่ผมบอกเลยครับว่าปลามันกินปลาเหยื่อปลอมกินของแปลก10คนตีเหยื่อกระแสนั่นคือเหยื่อมันเหมือนกันอีก1คนมันตีเหยื่อไม่ได้อยู่ในกระแสไม่แน่ครับอาจจะเสร็จมันคุณตีหน้าดินคุณตีของแปลกคุณเสร็จไอ้มือเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมันถมไว้เท่าไหร่เหยื่อดีไม่สู้เหยื่อถมนี่โอ้โหเช็ดนี่4ทุ่มแล้วผมกะว่าจะไลฟ์นิดเดียวนะวันนี้แค่กะว่าจริงๆแล้วเชนน็อตแต่จริงๆก็มันมีเรื่องราวอ่ะคือถ้าได้คนที่ได้ฟังจนจบนะวันนี้ผมว่าอาจจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนแนวคิดอาจจะขอบคุณผมนะวันนี้หรือถ้าไม่ขอบคุณนะวันนี้วันหนึ่งคำพูดนี้ผมเชื่อว่ามันจะย้อนไปหาพวกคุณแน่นอนผมเลยคิดว่าถึงเวลาที่ผมต้องพูดแล้วเพราะว่าคนรุ่นผมมันเริ่มล้มหายตายจากไปคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่เป็นกับไม่เป็นอยู่ด้วยกันชิบหายเกิดครับ นึกออกไหมดังนั้นสิ่งที่ผมพูดถ้ามันไม่จริงรบกวนคอมเมนต์กลับมาตอบกลับมาก็ได้อินบ็อกมาหรืออะไรก็ได้ลืมที่บอกผมไม่บอกก็ไม่ขอให้แชร์เพราะถ้าเกิดคนที่กิดวันนี้คลิปแบบนี้คุณส่วนใหญ่คนที่เกลียดผมจะแชร์คนที่รักผมเดี๋ยวนะอุดโดนแต่จริงๆอ่ะผมชอบการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การทะเลาะนะเรื่องนี้ตกปลาไม่มีผิดและถูกแล้วคำว่าประชาธิปไตยเราคิดต่างกันได้แต่เราจะไปในแนวทางไหนดีเอาข้อดี1 2 3 4มาว่ากันข้อเสีย1 2 3 4มาว่ากันเอาเทคนิคนั้นมาใส่เทคนิคมาใส่ทำให้เราเดินทางไปถึงจุดสุดจุดหมายของเราคนตกปลาทุกคนมันอยากให้ปลากัดแล้วได้ปลามาโชว์
แต่ก่อนจะได้ปลามากัดต้องหาโจทย์ว่าทำยังไงให้ปลากัดก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันตามมั้ง